เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างของคุณแม่คนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นคุณแม่ที่เหมือนเป็นฮีโร่ของลูกเหมือนกันคุณแม่คนนี้เป็นหมอครับชื่อว่าหมออลิซาเบธ มอร์แกนเขาเป็นหมอที่จบจากฮาร์วาร์ดแล้วก็จบจากเยลเป็นหมอที่เก่งมากๆหมออลิซาเบธมีลูกสาวอายุ6ขวบลูกสาวชื่อฮิลลารีปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยถูกสามีของอลิซาเบธข่มขืนนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดเป็นพ่อแท้หรือพ่อเลี้ยงนะลูกสาวของหมออลิซาเบธเนี่ยถูกสามีข่มขืนสุดท้ายเรื่องก็เข้าขึ้นลงขึ้นศาลก็มีจิตแพทย์มีแพทย์เข้ามาตรวจทั้งร่างกายจิตใจสัมภาษณ์เด็กแพทย์และจิตแพทย์13คนมี11คนลงความเห็นว่าเด็กถูกข่มขืนโดยพ่อของเธอจริงๆเรื่องไปถึงศาลปรากฏว่าศาลกลับพลิกคำตัดสินศาลตัดสินว่าไม่มีมูลเพียงพอที่จะบอกว่าพ่อข่มขืนลูกจึงยกฟ้องแล้วก็ให้ลูกสาวของหมออลิซาเบธเนี่ยไปอยู่กับอดีตสามีของเธอ2อาทิตย์เป็นรอบละ2อาทิตย์โดยที่ห้ามเธอเข้าไปดูแลถ้าคุณเป็นหมออลิซาเบธคุณเป็นแม่คนหนึ่งเนี่ยที่มีความเชื่อเต็มอกว่าสามีเนี่ยข่มขืนลูกสาวแล้วต้องปล่อยให้สามีไปอยู่กับลูกสาวโดยที่ไม่มีเธอดูแลเนี่ยพี่น้องจะทำยังไงครับหมออลิซาเบธคนนี้ตัดสินใจเลยว่าเธอยอมติดคุกเธอก็เลยให้พ่อและแม่ของเธอเนี่ยพาลูกสาวเนี่ยหนีไปต่างประเทศเลยไปซ่อนตัวโดยไม่บอกที่ซ่อนให้กับทางการเธอฝ่าฝืนคำสั่งศาลเธอจึงถูกจับขังคุกเธอติดคุกสูญเสียอิสรภาพสูญเสียอาชีพเพื่อจะแลกกับความปลอดภัยของลูกสาววัย6ขวบผ่านไป2ปีกว่าสภาคองเกรสของอเมริกามีคำสั่งให้ปล่อยตัวหมออลิซาเบธออกจากเรือนจำและออกกฎตัวหนึ่งที่ชื่อว่า The Elizabeth Morgan Act เพื่อเป็นกฎระเบียบใหม่ที่อนุญาตให้ลูกสาวของเธอเนี่ยกลับมาสู่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถเลือกได้ว่าจะไปอยู่กับพ่อหรือไม่อยู่กับพ่อก็ได้สองแม่ลูกได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งและเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Hillary's Trial เป็นกรณีศึกษาทางกฎหมายของอเมริกาถึงความละหลวมในการจัดการข้อมูลจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สอบสวนและสืบสวนเรื่องราวนี้ได้ถูกต่อยอดจนปัจจุบันนี้ลูกสาวของเธอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เธอเปลี่ยนชื่อใหม่จากเด็กหญิงฮิลลารีเปลี่ยนเป็นเอเลน่ามิตราโนและเป็นนักร้องที่มีบทเพลงติดชาร์ตอันดับที่26ของนิวยอร์กชาร์ตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่ยอมเสี่ยงเสียอาชีพเสียอิสรภาพและติดคุกโดยไม่มีความหวังเพื่อเหตุผลเดียวคือต้องการให้ลูกสาวได้มีสวัสดิภาพและความปลอดภัยแม่คนนี้เนี่ยเขาไม่มองว่าราคาที่ต้องจ่ายมันแพงแค่ไหนเพราะเขามีสิ่งที่สำคัญก็คือเหตุผลว่าเขาจ่ายราคาเพื่ออะไรถ้าเราแต่ละคนสามารถหาเหตุผลที่เราจะทุ่มเทและใช้ชีวิตได้เราจะสามารถจ่ายราคาสิ่งที่แพงโดยไม่รู้สึกเสียดายเลยคำว่าเหตุผลหรือคำว่า strong why คำว่า why เนี่ยทำไมถึงทำทำไมถึงทำถ้ามัน strong ถ้ามันแข็งแรงมันจะช่วยทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่มีความเข้มแข็งขึ้นมาได้คำว่า why หรือคำว่าทำไมเป็นคำถามสำคัญมากๆลูกผมเนี่ยชอบถามผมเวลาขับรถไปส่งเขาที่โรงเรียนเขาจะถามว่าวิชานี้เรียนไปทำไมอันนี้เรียนไปทำไมเขาสงสัยว่าจะเรียนไปทำไมเพราะว่าในชีวิตจริงเดี๋ยวนี้มันก็เสิร์ช YouTube ได้ชีวิตจริงอยากหาอะไรก็ Google ได้เราเพียงแค่สนใจ experience สนใจประสบการณ์ก็เพียงพอแล้วเราจะเรียนมันไปทำไมเขาชอบถามผมว่าแล้ววิชานี้จะเรียนทำไมเรียนทำไมและพบว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ได้คำตอบว่าเรียนทำไมเขาจะเสียแรงจูงใจในการเรียนสมองเขาจะปิดทันทีเพราะเขาคิดว่าเสิร์ชเอาก็เสิร์ชได้สิ่งที่ผมต้องทำในการช่วยลูกในการเรียนรู้ก็คือการทำให้เขารู้เหตุผลว่าเรียนไปทำไมพี่น้องเคยเรียนแคลคูลัสไหมครับไหนใครได้เรียนแคลคูลัสตอนสมัยมัธยมปลายบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับ
โอเคมีมือมากมายแล้วมีใครในที่นี่เนี่ยที่เข้าใจบ้างครับว่าแคลคูลัสเรียนไปทำไมครับมือหายไปหมดเลยมีใครทราบไหมครับว่าแคลคูลัสเรียนไปทำไมผมเรียนตอนมัธยมปลายเสร็จแล้วเข้าวิศวะก็เรียนแคลคูลัสต่อผมเรียนแคลคูลัสอยู่หลายปีผ่านไป30ปีผมเพิ่งเข้าใจว่าแคลคูลัสเรียนไปทำไมเมื่อเดือนที่แล้วผมเสิร์ช YouTubeแล้วพบว่าตั้งคำถามว่าแคลคูลัสเรียนไปทำไมแล้วก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งช่วยอธิบายว่ามันเรียนไปทำไมโอ้โหผมควรจะรู้เหตุผลการเรียนมันเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะว่าสมองผมปิดไปตลอดด้วยคำว่าผมไม่เข้าใจจะเรียนไปทำไมเรียนไปเสร็จชีวิตจริงก็ไม่ได้ใช้แต่ในความเป็นจริงของชีวิตจริงจำนวนมากเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันใช้วิชานี้อยู่ถ้าเราเองเนี่ยได้รู้เหตุผลกับสิ่งที่เราทำก่อนที่เราจะทำมันจะช่วยให้เราสามารถตอบตัวเองได้ด้วยคำตอบว่าทำไมเราถึงต้องทำมันจะเปิดสมองเปิดความคิดสร้างความอดทนและการเรียนรู้ที่มากขึ้นให้กับเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเรามาโบสถ์ส่วนใหญ่เราก็จะชอบนั่งโซนเดิมๆที่เดิมๆแต่การที่เราจะสร้างคนสักคนนึงให้เขาเติบโตแม่ที่จะสร้างลูกให้เติบโตผู้นำจะสร้างสมาชิกให้เติบโตเราต้องนำคนจากสถานี A ไปสู่สถานี B การนำพาคนจากสถานี A ไปสู่สถานี B หมายความว่าคนคนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีการเติบโตในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงถ้าเราสนใจแค่ว่าต้องเปลี่ยนอะไรโดยไม่ได้สนใจว่าเปลี่ยนไปทำไมเราน้อยเกินไปกับการให้คำตอบกับคำว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นเหมือนกับการชักเขย่อเราอยากให้เขาเปลี่ยนเขาก็บอกมาเปลี่ยนฉันทำไมของที่ฉันอยู่ก็ดีอยู่แล้วมันเกิดการชักเขย่อที่แม่กับลูกชักเขย่อกันว่าต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ลูกก็บอกจะเปลี่ยนทำไมหนูก็เป็นแบบนี้ก็ได้นี่นะถ้าเราไม่มีการทำความเข้าใจที่ดีเพียงพอความปรารถนาดีของเราจะกลายเป็นสิ่งที่เขาต่อต้านเวลาเราอ่านบทความเราจะข้ามพาร์ทที่สำคัญพาร์ทหนึ่งก็คือหลักการและเหตุผลเราคิดว่าลักพาร์ทหลักการและเหตุผลคือพาร์ทที่เขียนเป็นภาษาเยอะๆให้รายงานหนาๆเวลาอาจารย์ตรวจจำนวนหน้าจะได้ผ่านแต่ความจริงหลักการและเหตุผลเนี่ยมันไม่ต้องยาวแต่มันต้องมีความสำคัญและมีน้ำหนักมากพอและถ้าเมื่อคนคนหนึ่งเขาเข้าใจหลักการและเหตุผลเขาเข้าใจว่าเราทำไมเมื่อนั้นเนี่ยเขาจะไปได้ไกลขึ้นแต่ถ้าคุณสนใจจะเปลี่ยนคนโดยไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจและยอมรับว่ามันทำไมคุณจะชักเขย่อและต้องต่อสู้กับเขาทั้งที่คุณปรารถนาดีกับเขาในเดือนนี้โบสถ์เราเนี่ยเน้นเรื่องของการเสริมสร้างผู้เชื่อให้เติบโตเป็นสาวกพระเยซูแต่ในการเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งมันมีอย่างน้อย4ขั้นตอนครับดูด้วยกันขั้นตอนที่1ภาษาอังกฤษใช้คำว่า envision en ก็คือทำให้มี vision ก็คือทำให้มี vision ทำให้มีนิมิตทำให้เห็นภาพถ้าเราจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งเราต้องเริ่มจากการทำให้เขามีนิมิตทำให้เขาเห็นภาพว่าสิ่งที่เขาจะไปนั้นคืออะไรหลังจากเราทำให้เขาเห็นภาพแล้วเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่2คือการทำให้เขา engage ทำให้เขามีส่วนร่วมทำให้เขาเป็นเจ้าของมันทำให้เขายอมรับมันด้วยตัวของเขาเองคำถามที่น่าสนใจคืออะไรล่ะคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นยอมรับเป็นของตัวเขาเองไม่ใช่ของคุณและถัดไปเมื่อเขา engage เขายึดมั่นเป็นของเขาหลังจากนั้นคุณถึงจะ equip หรือสร้างเขาได้แล้วเมื่อคุณ equip สร้างเขาทำได้คุณก็ empower เสริมกำลังทำให้เขาสามารถทำสิ่งเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและทำได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงหรือผู้นำหลายคนอาจจะกระโดดไปสู่ขั้นที่3และขั้นที่4เลยเรา empower เลยนะครับเราส่งงานให้เลยเราบอกน้องไปทำเลยน้องทำได้สู้ๆพระเจ้าอยู่กับน้องแต่เราขาดขั้นตอนที่ envision ให้เขารู้ว่าทำไมเขาถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้แล้วขาดขั้นตอนที่ตอบคำถามว่าทำไมเขาถึงควรจะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เอได้แชร์ให้กับพวกเราฟังในเรื่องของการ envision เรารู้ว่าคนจะเคลื่อนได้ดีถ้าเขาต้องการเคลื่อนตัวเองถ้ามันไม่เป็นนิมิตของเขาคุณก็จะเข็นเขาและเขาจะต่อต้านความปรารถนาดีของคุณการ envision หรือทำให้มีนิมิตเป็นของตัวเองจึงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆในฮาบากุกบทที่2ข้อ2บอกว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งนั้นอ่านได้คล่อง
เราจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนในคริสตจักรได้เห็นภาพเดียวกันเสียก่อนแล้วเมื่อคนเห็นภาพเดียวกันเขาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของภาพนั้นด้วยกันหลังจากนั้นคุณจะผ่านไปสู่ขั้นตอนที่สองคือการสร้าง engagement ให้กับเขาคุณจะทำให้เขาสามารถยึดมั่นในนิมิตและไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆของการ engage นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้คนต่อยอดได้ผมคุยกับพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งครับตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเนี่ยกับแม่รักเขามากและชอบพาเขาไปเรียนคอร์สพัฒนาทักษะพาไปเรียนว่ายน้ำพาไปเรียนดนตรีพาไปเรียนศิลปะพอเขาเรียนไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกพ่อผมไม่ชอบพ่อก็บอกไม่เป็นไรก็เปลี่ยนไปเรียนนั้นใหม่พ่อไม่ชอบเปลี่ยนไปเรียนนั้นใหม่เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคอร์สที่ลงไม่เคยจบเลยสักอันเดียวสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นความรักแต่ในที่สุดมันกลับสร้างผลเสียกับเขาเมื่อเขาโตขึ้นเขากลายเป็นคนที่เริ่มต้นแต่จบไม่ได้เขาอยากจะเรียนรู้แล้วก็จบไม่ได้เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นเหมือนกับคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเลยอายุเริ่มขึ้น20กว่าจนเกือบ30เขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยเพราะว่าเขาทำไม่จบวันหนึ่งตอนอายุประมาณ30เนี่ยเขาเริ่มคิดทบทวนกับที่ผ่านมาของเขาว่าถ้าเขาปล่อยตัวเองไปแบบนี้แล้วผ่านช่วง30ไปสู่40โดยยังตั้งหลักไม่ได้เขาจะลำบากมากๆในที่สุดเขาเลยปฏิรูปชีวิตตัวเองเขาสร้างสิ่งสำคัญให้กับตัวเองคือ engage เขาพบเหตุผลแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องทำให้จบมันไม่ใช่เรื่องงานชิ้นหนึ่งแต่มันคือเรื่องลักษณะชีวิตในความเป็นคนคนหนึ่งถ้าเขาทำอะไรและทำให้เสร็จเขากำลังสร้างลักษณะนิสัยใหม่ขึ้นมาให้กับตัวเองและนั่นคือลักษณะนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จเวลาผ่านไปหลายปีเขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งเพราะเขาเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือ engagement ในชีวิตของตัวเองได้คำว่า engage อาจจะคล้ายๆกับคำภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งก็คือ commitment เนี่ยในพจนานุกรมภาษาอังกฤษบอกว่าคือความตั้งใจที่จะอุทิศเวลาเรี่ยวแรงเพื่อบางสิ่งที่คุณเชื่อเพื่อคำสัญญาหรือเพื่อการตัดสินใจที่หนักแน่นในการทำบางสิ่งเมื่อคุณมีคอมมิตเมนต์หมายความว่าคุณตั้งใจจะอุทิศเวลาอุทิศพลังงานอุทิศแรงเพราะว่ามันคือสิ่งที่ตรงกับความเชื่อของคุณเพื่อสิ่งที่คุณได้สัญญาไว้ได้รับปากไว้หรือการตัดสินใจที่เคยทำไปในอดีตคุณหนักแน่นพอที่จะไม่เลิกลามันง่ายๆและเมื่อคุณมี engage คุณเห็นภาพนิมิตบางอย่างเห็นภาพความฝันบางอย่างแล้วคุณยึดมั่นไม่เลิกลาเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้มีเรื่องราวจริงของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอชื่อว่าวิลมารูดอฟเนี่ยเธอเกิดในปี1940ก็คือ83ปีที่แล้วเธอคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวเธอก็เลยหนักแค่2กิโลกรัมเธอเป็นลูกคนหนึ่งในจำนวนลูก20คนของพ่อนึกถึงครอบครัวที่มีเด็กอยู่20กว่าคนมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากและเธอเป็นหญิงผิวสีตอนอายุ5ขวบวิลมาป่วยเป็นโปลิโอขาของเธอข้างซ้ายพิการเป็นอัมพาตไม่สามารถเดินได้หมอจึงเอาอุปกรณ์มาดามขาเพื่อช่วยให้เธอพอจะกระเพกและเคลื่อนย้ายร่างกายได้หมอบอกว่าเธออาจจะไม่สามารถเดินได้อีกถ้าไม่มีเครื่องช่วยตัวนี้แต่วิลมาเนี่ยมีความฝันเธอต้องการที่จะเดินให้ได้เธอจึงพยายามอย่างไม่ลดละที่จะเหยียดขาบริหารขาที่เป็นโปลิโอเธอมีครอบครัวที่คอยช่วยบีบนวดให้กับเธอช่วยทำการเคลื่อนไหวเพื่อรักษากล้ามเนื้อของเธอทุกวันเธอทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่าตั้งแต่อายุ5ขวบจนในที่สุดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือเธอเริ่มที่จะเดินได้บ้างเธอก็พยายามฝึกทุกวันวันละหลายชั่วโมงจนจากเดินเธอก็เริ่มวิ่งได้หญิงที่เป็นโปลิโอคนนี้อายุ12ปีเข้าไปเรียนมัธยมและเข้าร่วมทีมกรีฑาของโรงเรียนมัธยมเธอฝันว่าเธอจะต้องเป็นนักวิ่งให้ได้เธอต้องเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บของเธอให้ได้เธอฝึกซ้อมในทีมนักวิ่งของโรงเรียนจนในที่สุดเธอเป็นนักวิ่งตัวฉกาจของโรงเรียนกลายเป็นนักวิ่งในรัฐและเป็นนักวิ่งระดับชาติ
ในปี1960ตอนเธออายุ20ปีเธอได้เข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโรมและเธอสร้างสถิติด้วยการวิ่งคว้า3เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกทั้ง100เมตร200เมตรและผลัด4คูณ100เมตรนี่คือหญิงที่เป็นโปลิโอคนหนึ่งที่ต่อสู้มุ่งมั่นมี engagement เพียงพอที่จะไม่ลดละทั่วโลกขนานนามเธอว่าเทนเนสซีทอร์นาโดเพราะเธอวิ่งเร็วและกลายเป็นผู้หญิงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในปี1960เป็นนักกรีฑาอเมริกันหญิงคนแรกที่ได้3เหรียญทองโอลิมปิกในคราวเดียวเธอกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างแรงบันดาลใจว่าถ้าคุณมุ่งมั่นเพียงพอคุณจะไปได้ไกลขึ้นกว่าจุดที่คุณยืนอยู่เธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและจุดประกายความตื่นตัวจำนวนมากทั้งที่เธอมีอุปสรรคทั้งเรื่องผิวสีในสังคมอเมริกันตอนนั้นและเป็นโปลิโอพี่น้องที่รักครับคนเราถ้ามีความมุ่งมั่นมากเพียงพอคุณอาจจะไปถึงหรือไม่ก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยคุณจะไม่อยู่แค่ที่เดิมแน่ๆการสร้างคนสร้างลูกสร้างฝูงแกะสร้างคริสตจักรเราจำเป็นต้องทำให้คนมีนิมิตมีภาพบางอย่างที่เขาใฝ่ฝันและปรารถนาและพาเขาไปสู่การตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่คู่ควรที่เขาจะต้องอุทิศตัวอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะ engage และมี commitment กับมันจนทำให้สำเร็จผมมีคำถามที่อยากถามพี่น้องว่าพี่น้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งยึดมั่นในเป้าหมายครับพี่น้องคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยยึดมั่นในเป้าหมายเพราะอะไรครับเอาตัวเองก็ได้นะครับพี่น้องเคยมีความมุ่งมั่นบางอย่างแล้วยึดจนกระทั่งขึ้นไปถึงลำดับต้นเลยเนี่ยอะไรที่ทำให้ท่านเป็นคนที่ยึดมั่นในนิมิตเป้าหมายครับผมคิดว่าอาจจะเป็นความรักก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นความรับผิดชอบอาจจะเป็นนิสัยที่มุ่งมั่นไม่เลิกลาหรือจะเป็นความจดจ่อการมีเป้าหมายที่จับต้องได้วัดผลได้และมี progress แต่ผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งยึดมั่นในเป้าหมายก็คือคำสั้นๆในภาษาอังกฤษว่า why ทำไมถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไมเมื่อนั้นถ้าเหตุผลนั้นมันหนักพอมันจะทำให้คุณยึดมั่นและทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เราจำเป็นที่จะต้องทำการบ้านกับตัวเองสำหรับสิ่งที่เรากำลังทำเราต้องทำการบ้านและตอบตัวเองกับเป้าหมายชีวิตของเราว่าทำไมเพราะตลอดเส้นทางจากนี้ไปเราจะมีสิ่งที่ทำให้วอกแวกตลอดเส้นทางถ้าเราตอบคำถามได้ว่าเราทำมันทำไมคำตอบนั้นจะช่วยรักษาเราในการก้าวเดินระยะยาวมีพี่น้องคนหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆและคริสตจักรเรามาสู่จุดนี้ได้เพราะว่ามีเขาเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในนั้นหลายท่านที่ดูออนไลน์อาจจะไม่เคยที่จะได้เห็นหน้าค่าตาเขามาก่อนแต่วันนี้ผมอยากจะเชิญเขาออกจากคอกด้านหลังนะฮะแถวๆนู้นนะครับมาอยู่ตรงเวทีตรงนี้ด้านหน้านะครับอยากให้พี่น้องฟังเรื่องราวจากคุณหงด้วยกันครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับปกติอยู่แต่ด้านหลังนะครับไม่ค่อยคุ้นกับด้านหน้าเท่าไหร่ก็ผมชื่อหงนะครับผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ตอนช่วงอายุประมาณ15ในงานด้านนี้นะครับในช่วงแรกๆที่ผมทำงานเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองทำอะไรได้มากเนาะแล้วก็จุดเริ่มต้นของผมเริ่มจากการทำงานคล้ายๆกับพี่น้องหลายคนเนาะอาจจะทำงานเล็กๆน้อยๆเป็นงานประสานงานผู้นำควบคุมเวลาโปรแกรมแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จนได้เรียนรู้ทุกส่วนงานในของฝ่ายโปรแกรมเบื้องหลังนะครับแรกเริ่มในการทำงานด้านนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่วันนี้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่คริสตจักรเน็กซัสเองได้เป็นสื่อพระพรต่อคริสเตียนไทยในวงกว้างมากแล้วก็ส่วนตัวผมเองได้มีส่วนในการส่งต่อความรู้ในงานวางระบบมีเดียการถ่ายทอดสดให้กับคริสตจักรต่างๆแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในงานคริสเตียนไทยในระดับประเทศที่มีผลทั้งต่อคริสเตียนไทยผู้นำแล้วก็คริสตจักรต่างๆได้นะครับผมเชื่อว่าพระกริตติคุณนั้นทรงพลังนะครับแล้วก็จำเป็นที่ทุกคนต้องได้ยินตัวผมเองเชื่อว่าสื่อนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการที่จะกระจายพระกริตติคุณไปให้กับทุกคนได้รับรู้อย่างไม่มีข้อจำกัดทั้งด้านสถานที่และเวลาส่วนตัวผมเองแม้ไม่ได้เป็นคนที่อยู่หน้ากล้องแต่ผมก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้อยู่ในงานเบื้องหลัง
เป็นงานที่สำคัญที่พระองค์คือการได้มีส่วนในร่วมในงานพระมหาบัญชาคือการไปถึงจนสุดปลายแผ่นดินโลกให้พระกิตติคุณนั้นไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับตัวผมเองเนี่ยปัจจุบันอายุ43ปีนะครับแล้วก็มีภรรยา1มีลูก3นะครับช่วยระวังอย่าจำผิดนะครับภรรยาผมเองรับใช้เป็นผู้นำในคริสตจักรเด็กอยู่ด้านหลังนั่นนะครับวันนี้ลูกๆก็อยู่นะครับลูกๆบอกจะคอยเชียร์อยู่นะฮะการที่อยู่ในช่วง middle age เนี่ยก็ตามมาด้วยภาระงานที่มากขึ้นจริงๆนะครับตัวส่วนตัวผมเองทำงานเย็บเต็นท์เนาะเป็นผู้จัดการร้านกล้องแล้วก็รับงานพวกไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็ผมมีกิจการร้านอาหารอยู่1ร้านในตอนนี้นะครับในทุกๆวันผมก็จะตื่นอยู่ประมาณ 5:00 นะครับ 4:00 กว่าๆ 5:00 เพื่อไปเตรียมของจ่ายตลาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็ไปส่งของอยู่ที่ร้านอาหารแล้วในระหว่างวันก็ต้องมีการจัดการงานต่างๆในร้านกล้องบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับตอนเย็นก็ต้องกลับมารับลูกแล้วก็สอนลูกทําการบ้านแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆค่ำๆก็จะเป็นช่วงเวลาในการประชุมเนาะมีการช่วยไลฟ์สตรีมมิ่งของ Share the Love บ้างก็ในแต่ละวันแล้วแต่ละวันที่จะมีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วก็มีอยู่บางครั้งเหมือนกันนะครับที่ภรรยาผมเองก็เคยปรึกษาว่าจริงๆเราทําอะไรเยอะไปไหมเราคนนึงรับใช้แล้วก็อีกคนนึงคอยดูแลลูกแล้วก็ธุรกิจก็น่าจะทําให้ไม่ต้องเครียดมากยิ่งในช่วงโควิดนะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลําบากในผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันเนาะส่วนตัวผมเองก็มีความลําบากในช่วงด้านเศรษฐกิจในช่วงโควิดเช่นเดียวกันเป็นช่วงที่หลายคนต้องโฟกัสในธุรกิจแต่ช่วงนั้นผมก็รู้ว่าสื่อเนี่ยเป็นบทบาทที่สําคัญมากๆคนต้องการข่าวประเสริฐอยู่คริสตจักรต้องการเปิดโบสถ์ในอีกรูปแบบนึงคริสเตียนยังต้องการแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าเตรียมผมมาเองก็เพื่อเวลานี้จริงๆทําให้ผมทุ่มเททุกอย่างเต็มที่เพื่อการทําให้พระกิตติคุณถูกส่งต่อไปได้อย่างไม่มีข้อจํากัดนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราทํางานของพระองค์ก็จะช่วยงานของเราด้วยเช่นกันก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้จากวันแรกจนถึงวันนี้ผมรับใช้ในงานด้านนี้มามากกว่า28ปีแห่งการมีส่วนร่วมนะครับว้าวขอบคุณครับจริงๆผมต้องบอกว่าในจุดเริ่มต้นของผมเองก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ในการทรงเรียกเหมือนเป็นอับราฮัมโมเสสหรือโยเซฟแต่ผมรู้ว่าความสัตย์ซื่อต่องานรับใช้ที่ผมมีทําให้พระเจ้าช่วยขยายในสิ่งที่ผมทําออกไปให้เป็นพรกับคนมากมายได้ไม่ใช่ด้วยความสามารถของผมจริงๆนะครับแต่ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์จริงๆผมยังนึกถึงเพื่อนๆผู้รับใช้ที่ทํางานเบื้องหลังผมอีกหลายคนที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่หน้าแสงไฟอยู่หน้ากล้องต้องมาก่อนกับหลังวันไหนรอบนักการดีก็ดีไปนะครับวันไหนรอบนักการมีปัญหาคนเหล่านี้จะถูกนึกถึงก่อนเป็นคนแรกๆนะครับมีเพื่อนที่รับใช้ด้วยกันมาเป็นถมนะครับเก๋ที่ทํางานด้านมิกเซอร์แล้วก็ตอนนี้ลูก2แล้วครับก็ยังรับใช้อยู่แล้วก็ไม่เคยปฏิเสธงานรับใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเป้ตัวเอสเตอร์ตัวเปิ้ลเองก็ตามนะครับที่ดูแลฝ่ายโปรแกรมก็คุณจะไม่รู้เลยวันไหนถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยรอบจะวุ่นวายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมิกซ์เองที่คอยแปลภาษาอยู่ด้านข้างเรานี้นะครับเขาเดินทางจากบ้านค่อนข้างไกลหลาย10กิโลเมตรมากมาเพื่อแปลให้พวกเรานะครับแล้วก็ทีมมีเดียทีมซาวด์เอนจิเนียร์ทุกท่านนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็ทีมคริสตจักรเด็กด้วยนะครับต้องบอกว่าทีมคริสตจักรเด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ใช้ห้องประชุมน้อยมากแต่เขากําลังดูแลอนาคตของลูกหลานของพวกเราคริสตจักรของเราเนาะอยากให้ทุกคนปรบมือให้เขาอีกสักครั้งดีไหมครับเอเมนผมอยากหนุนใจพี่น้องที่กําลังคิดว่าตัวเองทําอะไรในคริสตจักรนี้ได้หรือไม่นะครับคุณอาจจะมีบริบทชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่พระเจ้าก็ยังปรารถนาให้คุณรับใช้อยู่เสมอเพื่อตัวคุณเองจะได้เติบโตขึ้นหรือความสามารถที่คุณดูอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพระเจ้าในการจะใช้คุณเลยเมื่อคุณตัดสินใจพระเจ้าก็จะประทานสิ่งที่จําเป็นสำหรับงานที่คุณต้องทําหากคุณเป็นเด็กนะครับยินดีด้วยที่คุณยังมีโอกาสอีกมากในการเรียนรู้ในงานรับใช้หากคุณอยู่ในวัยทํางานนะครับยินดีด้วยที่คุณอยู่ในวัยที่มีศักยภาพเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหากคุณเป็นผู้สูงอายุยินดีด้วยที่คุณยังมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าขอบคุณครับเอเมน
ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณหงนะครับสำหรับคำพยานชีวิตที่ยอดเยี่ยมจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เขาพูดออกมาแต่ชีวิตของเขาที่พวกเราเห็นนะครับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นคริสตจักรทีมพวกนี้ต้องคอยแบกยกเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ต้องคอยยกลงทุกๆวันอาทิตย์เพราะเราเช่าห้องประชุมเพียงแค่เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นแต่คนเหล่านี้ทำงานมาตลอดเป็นเวลาตั้งแต่เราเปิดโบสถ์จนถึงทุกวันนี้นะครับเขาอาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักแต่เขาอุทิศตัวและทำงานเบื้องหลังเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปทำไมเราอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงนะครับให้กับคนเหล่านี้ทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับครูคริสตจักรเด็กด้วยเช่นเดียวกันคุณอาจจะมีหลายสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตระหว่างทางเราอาจจะถูกทดสอบหลายอย่างแต่พี่น้องที่รักสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือทำไมเราถึงทำทำไมเราถึงทำอะไรคือเหตุผลของเราเด็กคนหนึ่งมีความฝันว่าโตขึ้นมาฉันจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะมีตำแหน่งมีอำนาจเพื่อจะได้จัดการกวาดล้างความไม่ยุติธรรมจับผู้ร้ายเขาโตขึ้นมาแล้วเขาเรียนหนังสือกลายเป็นตำรวจวันหนึ่งเมื่อเขาเข้าไปเป็นตำรวจเขาเจอเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีการคอร์รัปชันการทุจริตเขาต้องอยู่ในกระบวนการของสายน้ำนี้และเขาไม่สามารถเขาคุ้นชินกับความไม่เป็นธรรมความไม่ชอบธรรมแบบนี้นานวันจนเขาเริ่มไม่รู้สึกอะไรกับมันในที่สุดเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันในการเป็นตำรวจได้กลายเป็นผู้ร้ายในคราบเครื่องแบบเพียงเพราะว่าเขาลืมไปกับคำว่าทำไมนักการเมืองคนหนึ่งคือเด็กที่มีความฝันวันหนึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นแต่วันหนึ่งเขาเข้าสู่กระบวนการประสบความสำเร็จได้เขาเจอกระแสแรงกดดันความล่อลวงของผลประโยชน์แรงบีบคั้นต่างๆและในที่สุดเขากลายเป็นคนที่คอรัปคนหนึ่งในตำแหน่งของผู้ที่มีอำนาจมันคือผลจากการขาดหายไปของคำว่าทำไมศิษยาภิบาลมาจากคริสเตียนคนหนึ่งที่มีภาระใจรักพระเยซูอยากเห็นคนมีชีวิตดีขึ้นอยากจะประกาศพระนามพระเยซูเขารับใช้พระเจ้าและกลายเป็นศิษยาภิบาลแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเจอปัญหาเจอความไม่เป็นดั่งใจเขาถูกคนเข้าใจผิดเขามีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเขามีปัญหาด้านสุขภาพหรือด้านเศรษฐกิจเขาเริ่มที่จะสนใจสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าและกลายเป็นเพียงศิษยาภิบาลอาชีพที่ทำงานเพียงเพื่อการเลี้ยงดูชีวิตและรักษาตัวให้รอดจนกว่าจะหมดวาระหรือการเกษียณอายุเขาคือศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ลืมคำสำคัญคือคำว่าทำไมคริสเตียนคนหนึ่งมารู้จักพระเยซูนี่คือข่าวประเสริฐที่ยอดเยี่ยมคือสิ่งที่มันทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนคือความหวังที่ทำให้คนไปแผ่นดินสวรรค์แต่เมื่อผ่านเวลานานขึ้นเขาเจอพี่น้องบางคนที่อาจจะตอบสนองไม่ดีเมื่อประกาศเป็นพยานเจอคำปฏิเสธเขาเริ่มที่จะมองหาและเห็นแบบอย่างคริสเตียนบางคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆและเขาก็กลายเป็นคริสเตียนเชิงวัฒนธรรมเขาลืมคำสำคัญคือคำว่าทำไมเขาถึงมาเป็นที่นี่ทำไมเขาถึงมาอยู่ในทางนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนขาดหายไปของคำว่า why แล้วขาดหายไปของคำว่าทำไมเราถึงอยู่ในจุดที่เราอยู่จุดที่เป็นความใฝ่ฝันของเราเมื่อนั้นเราจะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปในโลกใบนี้เราจะไม่สามารถสร้างความแตกต่างแต่เราจะถูกกลืนกินและนี่คือปัญหาของสังคมทุกวันนี้พี่น้องคิดว่าประเทศไทยขาดคนเก่งแล้วครับผมคิดว่าสังคมเราไม่ได้ขาดคนเก่งแต่เราขาดคนที่มี strong why เราขาดคนที่มี strong why คนที่ไม่รู้เหตุผลและขาดความหนักแน่นว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมเรามาถวายตัวทำไมเรามารับใช้พระเจ้าทำไมเมื่อเราลืม strong why เราก็คิดเหมือนกับคนทั่วไปในเมื่อเราเจอปัญหาเราก็พร้อมถอยเราเจอความรู้สึกไม่แฟร์เราก็พร้อมที่จะท้อเราก็จะเลิกทำในสิ่งที่เราทำเพียงเพราะว่าเราขาด strong why มีคน2ประเภทที่ผมอยากให้พี่น้องลองคิดดูว่าระหว่างคนเก่งที่ลืมคำว่าทำไมกับคนไม่เก่งที่รู้เหตุผลว่าทำไมพี่น้องคิดว่าคนแบบไหนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้มากกว่ากันครับคำว่าทำไมมันสำคัญกับความสามารถการรู้สึกเป็นเจ้าของและรับรู้ถึง value คุณค่าบางอย่างอุดมการณ์บางอย่างคือสิ่งที่มีความสำคัญมันไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะในสังคมเราหรอกแต่มันเป็นทั่วโลกสมัยก่อนคนศรัทธาในอุดมการณ์คนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์
อุดมการไปไกลกว่าหน้าตาอุดมการไปไกลกว่าข้อมูลส่วนบุคคลแต่สมัยปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลหน้าตาเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ไปไกลกว่าอุดมการของเขาเรารู้จักคนคนหนึ่งด้วยการดูโปรไฟล์เขาแต่สมัยก่อนคนรู้จักคนคนหนึ่งและศรัทธาเขาด้วยอุดมการมีคนอเมริกันคนหนึ่งบอกผมว่าสมัยก่อนคนเดินสวนกับอับราฮัมลินคอนโดยไม่รู้ว่านี่คืออับราฮัมลินคอนเพราะว่าคนรู้จักเขาด้วยอุดมการของเขาแต่ไม่เห็นหน้าไม่รู้จักว่าคนคนนั้นเป็นใครคนสมัยก่อนจึงให้ความสำคัญกับอุดมการและเหตุผลของการดำรงอยู่มากขณะที่คนในยุคปัจจุบันอาจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของชีวิตความสะดวกสบายหรือการเป็นอยู่ที่ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นผ่านสื่อต่างๆในชีวิตวันนี้ผมอยากหนุนใจเราทุกคนถ้าเราจะกลับมาสนใจว่าสตรองไวของสิ่งที่เราทำคืออะไรมันจะช่วยเราอย่างมากมายนะครับสตรองไวที่แข็งแรงคำว่าทำไมที่แข็งแรงจะช่วยเราในการขับเคลื่อนตัวเราเองมันจะดึงคอเสื้อเราเวลาที่เราเองรู้สึกอ่อนล้ามันจะช่วยเราในการก้าวข้ามอุปสรรคทำให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ผู้หญิงคนนึงที่เป็นเพศที่มีความจำกัดกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเพราะว่าเขาต้องลุกขึ้นมาเพื่อครอบครัวของเขายิ่งเรามี clear purpose หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแค่ไหนเรายิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น strong why จะช่วยเราในการต่อยอดมันทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่าสิ่งที่เราทำจะไปยังไงต่อผมประทับใจคุณหงครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันว่าเราอยากเอาเด็กๆในโบสถ์เข้ามามีส่วนร่วมกับงานมีเดียของโบสถ์คุณหงบอกว่าเรื่องการเทรนทักษะเป็นเรื่องไม่ยากเลยแต่สิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคือทำยังไงให้เด็กมีความรักต่อสิ่งที่ทำก่อนแล้วรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีความสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคนนึงรับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมีความสำคัญและเขารักเมื่อนั้นเขาจะเรียนรู้และขวนขวายได้ด้วยตัวเองขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เด็กที่อายุน้อยที่สุดในทีมมีเดียเราคือน้องทันนะทันช่วยยืนขึ้นหน่อยได้ไหมครับทันอายุประมาณ 15-16 ปีนะถ้าพี่น้องเห็นหลังโบสถ์เราจะมีมุมภาพที่มาจากเคลนตัวนั้นถ้าพี่น้องอยากหาทันเดินไปหาตรงเคลนตัวนั้นได้นะครับเขาจะคอยเอียงภาพทำให้มุมมันสวยขึ้นกว่าเดิมเขาสามารถต่อยอดได้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำมันไปทำไมเวลาพี่น้องต่อจิ๊กซอว์เนี่ยเราต้องดูภาพหน้ากล่องใช่ไหมครับถ้าเรามีแต่จิ๊กซออย่างเดียวเราจะต่อไม่ถูกแต่ถ้าเราเห็นภาพหน้ากล่องเราก็จะรู้ว่าไอ้ชิ้นนี้มันควรจะอยู่พื้นที่โซนไหนของจิ๊กซอภาพใหญ่ถ้าคุณรู้ว่าคุณทำไมและคุณมีวิชั่นมีภาพที่ชัดเจนในภาพรวมจะต่อยอดได้สิ่งที่3คือเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ถ้าเรามี strong why เราจะเป็นคนที่แตกต่างสิ่งที่เราทำการยืนหยัดความอดทนของเราการกัดฟันสู้ของเรามันจะโดดเด่นและแตกต่างขึ้นมาเพราะเรามีวายที่สตรองมากๆจริงๆทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ตัวเราผลิตมันขึ้นมาแต่เกิดจากการที่เราเรียนแบบพระเยซูคริสต์คริสเตียนคือพระคริสต์น้อยๆและเป้าหมายของคริสเตียนคือการเป็นเหมือนพระคริสต์ให้ได้ถ้าเราต้องการจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระเยซูมีสิ่งนี้คือมี strong why ที่ชัดเจนเมื่อพระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ในมัทธิวบทที่4พระเยซูเรียกสาวกโดยมอบ strong why ให้กับเขาพระเยซูไม่ได้บอกว่าโอ้ยมาเถอะทุกอย่างมันสบายมันเรียบง่ายมันราบรื่นพระองค์ไม่ได้พูดถึงความยากหรือความง่ายแต่พระองค์พูดว่ามาแล้วมันมีค่าอย่างไรมันทำงานยังไงพระเยซูเรียกเขาในมัทธิวบทที่4ครับพระองค์พูดกับเปโตรและอันดรูว่าจงตามเรามาและเราจะให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาเปโตรอันดรูกำลังจับแหจะทอดอวนอยู่พระเยซูบอกว่ามาหาคนดีกว่าเพราะหาคนมีค่ามากกว่าหาปลาทันใดนั้นเปโตรกับอันดรูทิ้งแหอวนของตนเองเพื่อจะตามพระเยซูมาเป็นสาวกของพระองค์เพราะเขาพบสตรองวายที่มันแรงกว่าปลาก็คือคนที่มีคุณค่าเขาเกิดการจัดลำดับความสำคัญชีวิตใหม่เขาเกิดการเติมเต็มชีวิตหรือ self fulfillment เมื่อเขาพบ strong why ที่มีความสำคัญเมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตพระองค์ก็เริ่มเปิดเผยว่าพระองค์จะต้องไปที่เยรูซาเล็มถูกข่มเหงและสิ้นชีวิตขึ้นที่นั่นนั่นคือ strong why ของพระเยซูแต่เปโตรเนี่ยหลังใกล้ชิดกับพระเยซูก็เกิดความห่วงใยพระเยซู
เลยดึงพระเยซูออกมาจากวงสนทนาเพื่อจะพูดกับพระเยซูส่วนตัวในมัทธิวบทที่16ข้อ22เปโตรดึงพระเยซูออกมาจากวงสนทนาแล้วขอร้องพระเยซูกล่าวกับพระเยซูบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยพระองค์อย่าไปเยรูซาเล็มเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับพระองค์ไม่ได้เด็ดขาดพระองค์จะตายไม่ได้แต่พระเยซูพูดกับเปโตรยังไงพี่น้องคงรู้ใช่ไหมครับพระเยซูเตือนเปโตรบอกว่านี่คือการคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้ามันคือการกีดขวางทางของพระเจ้าเปโตรไม่เข้าใจ why เปโตรรู้แต่ what ไม่ได้ what แบบนี้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ดีพระเยซูไม่คู่ควรที่จะเจอสิ่งนี้แต่พระเยซูสนใจ why ว่าทำไมพระองค์จึงควรที่จะต้องเดินในทางนี้แม้ยากลำบากเปโตรไม่เข้าใจ why กางเขนแต่พระเยซูทำให้เขาปรับความคิดพระเยซูเตือนบอกว่าเจ้าคิดอย่างคนมันกีดขวางทางพระเจ้าจงคิดอย่างพระเจ้ามนุษย์มองสถานการณ์แต่พระเจ้ามองเบื้องหลังสถานการณ์ตาเราเห็นวัดแต่ตาพระเจ้ามองไปถึงวายคนกระทำกับเราก็แบบนึงเรามองเห็นแต่วัดแต่พระเจ้าสนใจวายและถ้าเรามีเคลียร์วายทำไมเราถึงทำสิ่งนี้เราจะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นสาวกของพระเยซูเพราะพระเยซูคือผู้ที่มี strong why ในการใช้ชีวิตถ้าถามว่าคริสเตียนทำอะไรมานั่งลิสต์มันเยอะไปหมดอย่าไปสนใจวอตก่อนแต่ให้เริ่มต้นที่วายก่อนแล้วคุณจะต่อยอดวอตของตัวคุณเองในเส้นทางที่พระเจ้าเรียกคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมพระเยซูยึดมั่น strong why นั้นแม้ต้องลำบากและไปถึงความตายพระเยซูที่เกเซมาเนเหงื่อหยดเป็นโลหิตแต่พระเยซูก็เดินไปสู่กางเขนเพราะพระเยซูยึดมั่นใน strong why แม้ต้องลำบากและต้องตายStrong why นั้นมัน stronger than suffering คำว่า why มันแข็งแรงกว่าความยากลำบากเมื่ออะไรแข็งแรงกว่าชักเขย่อมันก็ชนะการปลอบโยนการปลอบใจจากคนก็ดีแต่การที่เราจะรู้ว่า why ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้นั่นมีพลังมากที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระเยซูมีเราอยู่ในพระทัยของพระองค์ในโรมบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่9บอกว่าพระเจ้าสำแดงความรักกับเราขณะที่เราเป็นคนบาปพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระองค์นี่คือวายที่แข็งแรงของพระเยซูคริสต์วันนี้คำถามทั้งหมดของคำเทศนานี้คือการกลับมาตั้งคำถามกับพารากราฟแรกของรายงานเราย่อล่าแรกของบทวิจัยบทหนึ่งก็คือคำว่าเหตุผลและหลักการอะไรคือเหตุผลและหลักการทุกอย่างที่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างที่เรากำลังใช้อยู่อะไรคือวายของชีวิตเปล่าทบทวนมันนะครับผมคุยกับอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างแชร์ความคิดหนึ่งที่น่าสนใจให้กับผมอาจารย์ช้างบอกว่าฝรั่งเนี่ยมักจะสนใจเรื่อง personal mission statement หมายความว่าคำข้อความพันธกิจชีวิตฝรั่งเนี่ยจะสนใจเรื่องข้อความพันธกิจชีวิตของตัวเองโบสถ์เรามี mission statement ของเราแต่แนวคิด mission statement ของโบสถ์เนี่ยมันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากโบสถ์ในฝั่งตะวันตกโบสถ์ตะวันตกจะให้ความสำคัญเรื่องของ mission statement พันธกิจของชีวิตว่าอะไรคือ mission ของชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่ได้มีแค่เฉพาะองค์กรองค์กรหนึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะโบสถ์แต่มันรวมถึง personal ด้วยชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนเขาจะมีคำสอนในโลกตะวันตกที่สอนแต่ละคนให้สนใจเรื่องการมี personal mission statementการมีข้อความพันธกิจของชีวิตตัวเองที่คุณต้องค้นพบมันด้วยตัวของคุณเองขณะที่สังคมตะวันออกเนี่ยจะไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้มากนักแต่สังคมตะวันออกจะให้ความสำคัญเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตมากกว่ามันอาจจะเพราะว่าสังคมตะวันออกไม่ได้มีความคิดว่าโลกมีจุดมุ่งหมายอาจจะเกิดจากความคิดที่ว่าทุกอย่างชีวิตมันจะวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างปราศจากจุดมุ่งหมายเป็นการวนเวียนในสังสารวัฏที่ต้องหลุดพ้นออกไปดังนั้นเองจึงทำให้จะสนใจเรื่องที่ต่างออกไปจากสังคมตะวันตกคือเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตปัจจุบันมากกว่าแต่ว่าในการเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยเราต้องกลับมาสนใจเรื่องข้อความพันธกิจของชีวิตตัวเองเพราะข้อความพันธกิจชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศของชีวิตเรามันจะบอกว่าชีวิตเราเฉไปหรือเปล่าตอนนี้เราออกนอกเส้นทางไปกี่ไมล์แล้วกี่กิโลแล้วเราเอียงไปไกลโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่มีข้อความประกาศของชีวิตเราก็จะเป็นเรือที่ถูกซัดไปซัดมาตามคลื่นไปเรื่อยๆแล้วแต่คลื่นจะชักพาแล้วแต่โอกาสจะเข้ามา
แล้วแต่ปัญหาจะผลักเราออกไปพันธกิจของชีวิตจะบอกเราว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรพันธกิจชีวิตจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียใจภายหลังกับสิ่งที่ไม่ได้ทำและไม่ต้องรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปพันธกิจชีวิตจะทำให้เราใช้ชีวิตไม่ได้แค่มีชีวิตวันนี้จึงอยากหนุนใจทุกๆท่านนะครับให้มีพันธกิจของชีวิตท่านค้นหาว่า why ของชีวิตเราอะไรคือช่วงเวลาสิ่งที่ดีที่สุดวัตถุประสงค์ของการใช้ในช่วงเวลาของโลกนี้ที่เหลืออยู่ที่ดีที่สุดของเราคุณจะค้นพบมันได้ยังไงนะครับซีเวนโควีบอกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์หรือพันธกิจชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองแต่เป็นสิ่งที่เราค้นพบในตัวของเราไม่ใช่สิ่งที่เราคิดมาเองอุปโลกขึ้นมาเองแต่คือการที่เราค่อยๆทำความเข้าใจตัวเองรู้จักพระเจ้าในชีวิตเราจนเราเริ่มค้นพบสิ่งที่ถูกประกอบขึ้นกลายเป็นตัวของเราประสบการณ์เชฟของชีวิตเราจนในที่สุดเราพบแล้วว่าการอยู่เพื่อทำสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็น calling ของชีวิตเราคุณอาจจะมี mission statement นี้มากกว่า1รายการได้แต่มันต้องไม่มากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีโฟกัสและไม่รวมพลังให้เกิดผลมิชชั่นสเตทเมนต์ของชีวิตมันอาจจะปรับแต่งได้ edit ได้เมื่อเราเติบโตขึ้นในความเข้าใจและประสบการณ์แต่ถ้ามิชชั่นสเตทเมนต์มันเกิดจากการค้นพบตัวเรามันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงยกกระบิดมันจะเป็นการต่อยอดและพัฒนาจากการค้นพบในการเดินทางของชีวิตและมันจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกร่วมความร้อนรนภาระใจและพุ่งไปมิชชั่นสเตทเมนต์จะไม่ใช่แค่ข้อความในกระดาษแต่จะเป็นมิชชั่นจริงๆของชีวิตเราเอเมนไหมครับขอให้ในเช้าวันนี้เราได้กลับมาใช้เวลากับพระเจ้าด้วยกันนะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะให้พี่น้องได้สงบใจของท่านได้นมัสการและลองใช้เวลารีเฟล็กทบทวนกับตัวเราจนเราค้นพบว่าอะไรคือเหตุผลและคือวายที่สำคัญของชีวิตเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับอยากให้ในเวลานี้พี่น้องใช้ช่วงเวลากับการทบทวนคิดนึกกับสิ่งที่กำลังดำเนินไปในชีวิตของเราสิ่งที่น่าชื่นชมรื่นรมย์และสิ่งที่สร้างความเสียใจเจ็บปวดหรือการใช้ชีวิตแบบไม่ได้รู้สึกที่เจ็บปวดหรือดูร้อนรู้หนาวลองใช้เวลาค้นพบmission statement หรือ calling ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของท่านสิครับผมอยากบอกท่านว่าชีวิตท่านมีค่ามากยิ่งเพราะท่านเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเองวิธีของมารคือทำให้ท่านรู้หลอกความคิดของท่านว่าท่านไม่ได้มีความสลักสำคัญมากนักและเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลดความสำคัญของตัวท่านลงได้ท่านก็จะคิดว่าชีวิตของท่านไม่อาจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆที่สำคัญได้แต่พระเจ้าบอกกับท่านว่าท่านเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์และพระองค์มีพระประสงค์ที่มีคุณค่าต่อท่านจงค้นพบสิ่งนี้จากพระเจ้าจงค้นพบเหมือนที่พระเยซูได้มีและอุทิศพระองค์เองเพื่อท่านพระเยซูมี strong why และคำว่า why ของพระเยซูก็คือตัวพวกเรานั่นเองคำว่าเหตุผลและทำไมของพระเยซูก็คือเพราะพวกเรานั่นเองผมอยากให้วันนี้พระเยซูได้สัมผัสจิตวิญญาณของเราทุกๆคนและให้เป็นความรักของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวในจิตใจของท่านทุกๆเช้าวันนี้ขอบคุณพระเยซูด้วยรักจากหัวใจจะร้องเพลงสรรเสริญข
ขอมอบจิตใจรับใช้พระองค์รอรักพระเยซูเธอดูแลบูชาครบรอบวันทางถวายรับใช้สิ้นดวงจิตสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมตายทำพระองค์ถูกเกียรติยศทรงถูกพระนามและทรงสิ้นพระชนบนกางเขนจะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์ข้าสัมผัสรักนี้จึงมอบสิ่งที่ข้ามีและยอมให้ชีวิตเพื่อพระองค์เพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมตายทำพระองค์ถูกเกียรติยศทรงถูกพระนามและทรงประชนบนกางเขนจะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์ข้าสัมผัสรักนี้จึงมอบสิ่งที่ข้ามีและยอมเพลียชีวิตเพื่อพระท่านวันนี้ครับพระเจ้าพูดกับท่านและท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ขาดหายไปของชีวิตท่านท่านอาจจะเป็นเด็กคนนั้นที่เคยมีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่แต่วันหนึ่งเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วท่านลืมที่มาว่าทำไมถึงมาที่นั่นคำว่า strong why หรือคำว่าทำไมที่หนักแน่นและมีพลังเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านในเช้าวันนี้ท่านอยากจะกลับมารื้อฟื้นหัวใจและภาระใจของท่านเพื่อพระเยซูคริสต์และเหตุผลที่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะหลับกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งกลับมาเข้มแข็งในเหตุผลเหล่านี้อีกครั้งมนุษย์อาจทำให้ท่านอ่อนล้าการเดินทางที่ยาวนานอาจทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยแต่หัวใจของท่านขอให้มี strong why เหตุผลที่หนักแน่นและมันทำให้มีกำลังที่เข้มแข็งอยู่เสมอกี่ท่านวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้ครับท่านอยากจะกลับมาฟื้นฟูชีวิตตัวเองด้วยสิ่งนี้ด้วยมูลเหตุที่สำคัญของการทำทุกสิ่งเพื่อพระเยซูยกมือขึ้นและตอบสนองพระเจ้า
ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงรับความตั้งใจของพี่น้องทุกท่านเหล่านี้ขอพระองค์ทรงพูดกับเขาขอพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของเขาที่เขาจะมองไวมากกว่ามองวัดที่เกิดขึ้นที่เขาจะมองเหตุผลและเป้าหมายมากกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เขาจะเห็นถึงอนาคตมากกว่าสิ่งที่กำลังเป็นในทุกวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระองค์เจ้าค่ะอย่าให้เราเป็นเหมือนมีสายตาแบบมนุษย์คิดอย่างมนุษย์เหมือนที่เปโตรมีแต่ขอให้เรามีสายตาแบบพระเจ้าคิดอย่างพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูเป็นขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรและโปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณคนเหล่านี้เถิดพระเจ้าค่ะเราขอขอบคุณพระองค์เราขอฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเอเมนนะครับผมอยากจะพูดกับพี่น้องคริสเตียนนะครับผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้นะครับท่านอาจจะจับคู่กันและแชร์ริ่งกันสักครู่หนึ่งประมาณสัก2นาทีสุดท้ายนี้ลองจับคู่กันสัก2คนลองแชร์มิชชั่นสเตทเมนต์ของชีวิตท่านสิครับอะไรคือ personal mission statement ของชีวิตท่านคือคำประกาศข้อความพันธกิจของท่านถ้าจะสรุปมันเป็นประโยคสั้นๆเพียงแค่1ถึง2ประโยคอะไรคือคำประกาศพันธกิจของชีวิตท่านอะไรคือความตั้งใจของท่านในชีวิตที่เหลืออยู่ลองแชร์กันและอธิษฐานเผื่อกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ